บรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีเฮ้ยใครวะเนี่ยหลวงพี่รู้หรือยังว่าเทพทูช็อปก็มีเว็บไซต์แล้วนะครับสามารถเติมโลบักได้ทางเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้แต่ทางเพจก็ยังเติมได้เหมือนเดิมนะฮะยิ่งเติมเยอะเรทก็ยิ่งสูงบริการทั้งบัตรทูมันนี่และบัตรทูวอลเล็ตเติมได้แล้ววันนี้อย่าลืมไปเติมกันล่ะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในโลบักวันพีซดาร์คคิงนะฮะก็เป็นแมปแนววันพีซกันอีกเช่นเคยนะครับได้ข่าวมาว่าเป็นแมปของคนไทยนะครับเป็นนักพัฒนาคนไทยน่าจะเป็นคนสร้างเดียวกับฮีโร่อะคาเดมีนะครับที่ผมเคยเล่นไปนะที่เป็นแมปแนวฮีโร่ของคนไทยอ่ะนะครับน่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกันนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้ครับผมคลิปนี้ก็สนุกมากๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็หันมาทำแนววันพีซแล้วนะครับตอนนี้เป็นอัปเดตที่5แล้วนะฮะแล้วก็เลเวลในปัจจุบันนะครับตันอยู่ที่1,500นะครับแล้วก็ผลปีศาจตอนนี้มีอยู่แค่2ผลเท่านั้นนะ What the fuck ทำไมมันมีแค่2ผลวะก็มีผลเมลักกับผลน้ำแข็งนะครับผลเฮ่นั่นเองผลปีศาจจะเกิดทุกๆ20นาทีแล้วก็จะหายไปในเวลา15นาทีนะครับคุณสามารถสุ่มผลปีศาจได้ในราคา 250,000 เบลีนะครับมาดูกันที่เกมพาร์ทกันบ้างเกมพาร์ทก็จะมีประสบการณ์คูณ2น่าจะเป็นคูณ2 EXP นะฮะโอ้มีรูปแล้วเนี่ยแล้วก็มีการบริจาคงั้นผมจะซื้อคูณ2ตั้งไว้แล้วกันนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคก่อนจะเข้าไปในตัวเกมกันนะครับขอประกาศอะไรนิดนึงนะฮะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับนะตอนนี้เทพทูช็อปของเรานะครับมียอดคนกดไลค์อยู่ที่ 10,000 แล้วนะครับนะทางเพจก็เลยประกาศกิจกรรมนะครับแจก 100,000 โลบัคเนี่ยครับโอ้โหนับแค่ไปร่วมกิจกรรมนะกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ว่าทำไมถึงเลือกใช้บริการเทพทูช็อปนะครับนะพิมพ์ไปว่าเพราะว่าชอบพี่มาคุมะก็เลยเติมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะฮะก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับนะลิงก์เพจก็อยู่ด้านล่างใต้ดีสคริปชันนะครับไปร่วมกันเยอะนะฮะโอเคพร้อมกันแล้วก็เข้าไปในวันพีซดักคิงกันเลยดีกว่าครับผมก็สวัสดีเหล่าโจรสลัดนะครับที่ออกไปในแกนไลน์และนิวเวิลด์ทุกท่านนะฮะก็อยู่ผมสินะฮะจากช่องอคุมาชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันในโลบ็อกซ์วันพีซดักคิงนะครับแมปวันพีซของคนไทยนั่นเองนะครับนะก็มีคนไทยสร้างนะครับสลับแบบนี้นะมาดูกันดีกว่าว่าจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนนะครับก่อนที่เริ่มการฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปโดมใหม่ๆนะฮะซึ่งผมก็เปิดดูปิงนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปเล่นในเซิร์ฟสาธารณะแล้วมันแหลกมากๆนะครับแหลกชิบหายผมก็เลยต้องนะต้องซื้อเซิร์ฟ V มาอัดนะครับนะไม่งั้นเล่นเซิร์ฟปกติแล้วกูตายหงแน่นอนนะครับนะมันแหลกมากๆเลยไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับเข้ามาตอนแรกฮะหน้าเมนูเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับ My Hero ของคนไทยสร้างเลยนะอินเทอร์เฟซคล้ายๆกันนะครับนะเปิดมาครั้งแรกนะครับเราก็เจอกับคนขายคาตานะมีหน้ารับเควสนะครับนะคล้ายๆ One Piece Millennium เลยนะครับนี่น่าจะเป็นเกาะแรกนะครับตรงนี้มีหน้าเมนูสามารถอัพสเตตได้จะมีเมลีเวปปอนดิวิลฟูดและก็ดีเฟนส์นะครับนะก็มีพอยต์เริ่มต้นมาให้4พอยต์แล้วก็อัพเมลีไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะเราน่าจะใช้เมลีกันยาวๆแน่นอนว่าเกมนี้มีปุ่มปิดเสียงก็ถือว่าดีนะฮะตรงนี้จะมีกล่องเป็นซอสเหรออ๋อที่เก็บดาบนั่นเองส่วนตรงนี้มีลูฟี่ยืนอยู่ฮะไม่ใช่ขายฮะเป็นคนรับนะครับรีพอยต์นั่นเองตรงนี้น่าเป็นเกาะโลกเท้านะครับเพราะมีน้ำพุหรือเปล่าวะหรือกูมาโนไปเองช่างมันเถอะนะฮะก่อนอื่นก็รับเควสกันก่อนเลยนะครับเควสเลเวล1อัลโหลเอ้ยนะเดี๋ยวนะกูกดรับเควสแล้วนี่ฮัลโหลบั๊กปะวะไม่เป็นไรงั้นเราก็ต่อยคนก่อนแล้วกันป๊าบ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 ผมต่อยคนเฮ้ยเดี๋ยวนะกูต่อยคนตายคนเดียวกูเลเวล11เลยเหรอมันเกินไปเปล่าวะโอเคเฮ้ยนี่ฮะผมต่อย1คนผมสามารถรับเควสได้แล้วฮะเฮ้ยสุดยอดไปเลยฮะเกมแม่งโคตรเฟี้ยวไปเลยรับมาเสร็จแล้วนะครับมันให้เราไปตีแบนดิตนะ4ตัวด้วยกันได้ EXP 500นะครับแล้วก็เงินอีก 2,000 ก็ได้อยู่นะมาดิ5ตัวไม่ใช่4ตัวใช่ไหมได้เลยจัดให้ไฟกระพริบปวดไปปวดไปตายโหงไปแล้ว1ตัวไอ้พวกแบนดิตหน้าโง่พวกนี้ต่อยเราไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วนะฮะทำไมกูไม่อัพสเตตวะอุ้ยเลือดเลือดเลือดจะหมดเลือดจะหมดปวดปวดต้องมาแบบสเต็ปแล้วตอนนี้นี่กูต้องไม่ตายกูต้องไม่ตายกูต้องไม่ตายโอ้ยนะฮะ1เควสกูเลเวล30นะฮะมาดูที่หน้าสเตตโอ้ยกูมีพอยต์เป็น100แล้วฮะเราสามารถซื้อดาบได้หรือยังเอ่ยขอดูดาบดิดาบราคา 5,000 นะครับย่าย่าเพื่อดาบของข้าไม่นะกูจะตายกูจะตายอ้วตายพร้อมกันเลยอุ้ยตัวกูไม่กระเด็นไปถึงนู่นเลยนะนะฮะมอนก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับดาบมัน 5,000 ใช่ไหมงั้นผมก็นั่นแหละรับไปรัวๆแล้วกันนะฮะโอเคเสร็จตัวนี้ก็น่าจะซื้อดาบได้แล้วนี่โอเคมีเงินซื้อดาบแล้วโว้ยดาบนะครับพี่อ่ะเอาเอากูตายเอา what the fuck อ๋อคือผมซื้ออะไร1ครั้งก็คือกูต้องตายก่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้เลเวล50แล้วครับนะโดยเวลาอันรวดเร็วมันจะมีเควสอีกเควสนึงก็คือเควสบอสนะครับนะก็จะมีบอสแบนดิตนะครับเลเวล25ซึ่งเจ้าบอสมันอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตบบอสดีกว่านี่ท่าถือดาบมันก็ที่นะนี่กูเป็นนินจาปะเนี่ยไม่ใช่หรอกจริงๆคือท่าเดินกูเป็นนินจาอยู่แล้วนะฮะโอเคอ๋อกดตัวคิวเป็นการคล้ายๆเป็นการแก้ปู่ได้นะฮะโอเคก็เฟี้ยวอยู่นะครับเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่
นะฮะโอเคเฮ้ยจะเอาโอ้ยว่าเกิดอะไรขึ้นวะจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเราเจอกับบอสแล้วบอสมันก็เหมือนลูกน้องมันแต่แค่โตกว่าแค่ตัวโตกว่าแต่ประสิทธิภาพจะเท่าไหนกันมาดูกันเฮ้ยมาแล้วเว้ยเสียบปวดอุ้ยอุ้ยท่าฟันดาบแม่งเท่มีม้วนด้วยมีม้วนตีลังกาม้วนตัวมาดิเอามาดิครับเหมือนหล่อโอ้โหตัวเดียวกูเลเวล70เลยสุดยอดจริงๆนี่มันสุดยอดจริงๆเลยโอเคนะครับพอยผมหมดแล้วนะฮะคือผมต้องออกจากที่นี่เลเวลเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเลเวล100เดี๋ยวผมค่อยออกจากเกาะนี้แล้วกันนะฮะโอเคผมจะพามาให้ดูที่ซื้อผลปีศาจนะครับก็จะอยู่บนนี้นะก็จะมีลูฟี่ยืนอยู่นะครับก็จะวัดเดี๋ยวกดผิดก็มีลูฟี่ยืนอยู่นะครับนะยืนตาแดงอยู่นะครับแล้วก็กำลังใช้ฮาคินะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรของเขานะแรนดอมนะครับใช้เงิน 2,500 นะฮะผลปีศาจก็ตามที่ว่าไปนะครับมีแค่2ผลเท่านั้นนะฮะตอนนี้นะคือนี่คือตัวกิจมันคือตัวเกมเต็มเลยใช่ไหมเพราะว่าในหน้าเกมมันไม่เขียนคำว่าอัลฟาหรือเบต้านะครับก็แปลว่าเกมนี้มันคือตัวเต็มแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคครับผมขอฟาร์มจนกว่าจะเลเวล100แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปก่อต่อไปให้ดูกันโอเคทุกคนตอนนี้นะฮะผมได้เลเวล99เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่เกาะอื่นได้แล้วนะฮะน้ำทะเลก็ทำดูดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอลงไว้จะเอาเกมมันเฟี้ยวเกมมันเพี้ยชิบหายเลยกูยังชอบเกมนี้เลยว่ะน้ำทะเลที่ไม่มีอยู่จริงนะฮะน้ำนี่แม่งไม่มีอยู่จริงนะครับทุกคนจำไว้แล้วนี่เรือใครไม่รู้กูขโมยละงั้นผมก็รู้แล้วว่าผมไม่ควรลงไปในน้ำนะครับเพราะว่าน้ำในเกมนี้มันไม่มีอยู่จริงนะฮะมันคือน้ำลวงตามึงลวงตากูใช่ไหมน้ำแห่งนี้เนี่ยโถผมก็จะเดินทางไปนะครับผมก็ต้องระวังดีๆนะในการขึ้นไปเกาะเนี่ยนะครับโอเคอุ้ยWhat the fuck? What the fuck? เฮ้ยเดี๋ยวนั่งนี่กูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยโหลกูเรือมาเล่นในอ่างกูเอาเรือมาเล่นในอ่างแล้วโอ้ชีตนะฮะพี่บางทีแมปมันก็ดีเกินไปโอ้โหแมปชนต้นไม้มันดีเกินไปแล้วฮะทุกคนแบบนี้เนี่ยอย่างชอบแบบนี้เลยว่ะแล้วกูจะออกจากที่นี่ยังไงอ่ะต้องกระโดดออกแล้วเมื่อกี้กูทะลุมาได้ยังไงวะกูก็งงเหมือนกันฮะงั้นกูก็ต้องแกะโปกขึ้นไปบนฟ้านะครับเพราะต้องเซตสปาวก่อนใช่ไหมถึงจะไอ้นี่ได้นะครับโอเคขอเซตสปาวก่อนเควสที่นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เลเวล45นะครับโอเคผมขอรับเลเวล45ก่อนแล้วกันอยากรู้ว่าเป็นตัวอะไรเกาะนี้ก็คือเกาะสตรีใช่ไหมมันคือเกาะที่มีแต่ผู้หญิงนะครับซึ่งดูไปดูมาไม่ก็มีแต่ผู้หญิงจริงนะมีงูแขวนอยู่บนคอด้วยนะครับนี่มันกูชื่อเบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่คอมาดิฟันโอ้โหคือมันก็ตีเราแรงเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเฮ้ยได้เงินตั้ง 12,000 เลยนะ XP ก็ประมาณ 3,500 เพราะว่าผมต้องอัพดีเฟนซ์ให้เยอะๆแล้วฮะแม่งกูโดนตีแม่งเจ็บชิบหายเลยโอเคตอนนี้กำลังจะตายใช่ไหมแป๊บเรียบร้อยอุ้ยผมเลเวล130เลยต่อไปมันมีให้เราตบบอสนะครับนั้นเราก็ตบบอสรัวๆเลยดีกว่านะครับนะผมว่าตบบอสน่าจะได้ XP เยอะกว่าได้ตั้ง 6,000 นะได้เงินอีกตั้ง 16,000 มาเลยแฮนค็อกนางโง่หน้าอย่างสวยไม่ดิหน้ามันโคตรตูดเลยนะฮะนี่แฮนค็อกจริงหรือเปล่าเนี่ยแฮนค็อกหน้าตายอย่างนี้เหรอโอเคตบตายหาไปแล้วฮะโอ้โหเอ็กพีเยอะมากๆ 2,000 years later โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมฟาร์มที่เกาะนี้จนเลเวล200กว่าแล้วนะฮะผมก็น่าจะต้องถึงเวลาย้ายเกาะแล้วฮะนะครับลาก่อนเกาะสตีที่แสนหวานแหววนะฮะแฮนค็อกแมงแขวนงูเหลือมด้วยนะฮะเพิ่งรู้ก่อนต่อไปที่เราต้องไปก็คือก่อนด้านหน้านี้นะฮะไม่รู้ว่ามันจะมีใครรอเราอยู่นะครับซึ่งเราก็อยากจะเอาเรือขึ้นไปแว้นกันอีกรอบนึงนะฮะแต่ก่อนนี้มันค่อนข้างจะสูงนะครับน่าจะเอาเรือขึ้นไปไม่ได้นะฮะเสียดายจังเลยเรือแม่งแว้นอย่างนี้กูตรงนี้กูขึ้นได้กูดีบนชายหาดครับน้องๆดูไว้นะฮะเรือบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยคอเลยเอ้ยเกือบไปแล้วนะฮะเกือบตายนะครับที่นี่น่าจะมีเควสให้เรารับนะครับแต่ไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็ฟาร์มที่นู่นจนเลเวล200แล้วนะครับ250นะฮะโอเคได้อยู่นะครับเราต้องรับเควสนะครับไปฆ่าเชฟเลยเนี่ยไม่เดี๋ยวนะเชฟมันทำอะไรให้กูทำไมว้าวทำไมกูต้องไปฆ่าเชฟด้วยวะนี่คือเชฟนางงูทั้งหลายอู้เชฟพามีดด้วยเชฟมึงโหดเกินไปแล้วเอามีดมาแทงกูมึงมีมีดแต่กูมีดาบนะเว้ยมึงจะทำอะไรกูได้ล่ะเดี๋ยวผมจะหาตังไปเปิดผลปีศาจด้วยนะครับนะบอสของแมปนี้ก็คือซันจีนั่นเองนะฮะขาดำซันจีเพราะมันเกี่ยวกับเชฟใช่ไหมได้เลยโอเคทุกคนครับมาเราได้ตบกับซันจีได้แล้วนะฮะจะไม่ผิดนะฮะที่ทะเลทรายมันมีบอสอีกตัวนึงที่เป็นบอสหนวดดำนะครับเราต้องเลเวล450มั้ง
ถึงจะไปตบมันได้นะฮะแต่ว่าครั้งนี้ขอไอ้นี่ก่อนนะครับโอเคสกีมาเลยนะฮะแม่งเตะกูเตะกูตาแม่งเป็นหัวใจด้วยนะไม่รู้ไปหลงรักใครมาแน่นอนโดนดาบฟันไปหน่อยเด้ต้นตีนมันจะไปสู้ดาบได้ไงวะถามจริงเถอะถามจริงเถอะโอ้ยเกือบตายนะฮะโอ้ยแม่งตังอย่างเยอะเลยกูเนี่ย 2,000 years later โอเคทุกคนครับผมฟาร์มจนถึงเลเวล456แล้วฮะตอนนี้มีเงินอยู่ 600,000 ครับมาถึงเวลาเนี่ยต้องสุ่มผลปีศาจกันบ้างแล้วนะครับผมจะเลิกเล่นเป็นสายดาบแล้วนะฮะเบื่อแล้วนะครับจริงๆมันจะมีดาบพวกดาบยูรุอะไรให้ซื้อด้วยนะครับแต่ราคาเนี่ยจะแพงนะเอาไอ้นี่ก่อนขอผลไฟแล้วกันผลไฟเฮ้ยผลฮีเอโอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะผมว่าผลฮีเอโอเคผมลืมเซตสปาวด้วยนะฮะสุ่มมาแล้วนะครับขอกดเซตดูดิเฮ้ยจะครับเฮ้ยเป็นการปล่อยนกไปแล้วก็สกิลเป็นการปล่อยหอกแล้วก็กลางพื้นแล้วท่านี้อ่ะท่านี้ก็เป็นการครอบอยู่นะฮะเฮ้ยผมว่าผลนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าผลไฟจะดีกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวนะผลนี้มันต้องเดินบนน้ำได้ดิใช่ไหมอ้าวไม่ได้ แต่ตอนนี้ผมว่ายน้ำได้แล้วฮะไม่รู้เกิดจากอะไรนะฮะมาสุ่มกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดีนะฮะผลน้ำแข็งแต่แน่นอนหลายคนได้ชอบผลไฟกันผมก็เหมือนกันนะฮะผล What the fuck ผลน้ำแข็งก็ได้นะครับไปผมจะมุ่งหน้าไปที่เกาะน่าจะเป็นเกาะอะไรวะเกาะทะเลทรายป่ะนะเดี๋ยวผมขอขับเรือไปดูก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเกาะใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาป่ะน่าจะใช่นะผมว่าโอเคผมมาถึงแล้วนี่คือเกาะทะเลทรายนะฮะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะน่าจะมีแค่บอสป่ะวะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคอ๋อมันมีบอสหนวดดำเฉยๆฮะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตบบอสหนวดดำกันด้วยผลปีศาจของผมนี่แหละได้ครั้งละ 50,000 XP ได้เบลีครั้งละ 70,000 ฮะมาได้เลยนะฮะจัดเลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยมาดิมาดิยิงยิงผมไม่โดนอะไม่โดนอ่ะนี่ปล่อยไปโอ้ยังถึกเลยว่ะอุ้ยมันกระโดดได้ด้วยมันกระโดดได้ด้วยโอเคอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนไม่โดนหรอกเว้ยไม่โดนหรอกเว้ยแม่งท่าสี่ท่าเอ็กแม่งไม่โดนเลยนะโอเคโอเคปล่อยนกไปแฮ่กระจอกไอ้ผลปีศาจก็ถือว่าทำได้ออกมาโอเคอยู่นะฮะแต่ผลความมืดแม่งโหดว่ะอ้าวแม่งกระเด้งอีกแล้วเสียบ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 ท่านี้มันไม่คิดจะโดนเลยหรือไงคุณแม่งกระโดดด้วยนี่ไงครอบไปเลยตายหูยแป๊บเดียวกูจะเลเวล500เลยเนี่ยโอ้โดนจับอีกแล้วเอานกไปแดกปั๊บ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 ยิงยิงยิงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปล่อยนกอีกรอบน่าจะตายปล่อยนกอีกรอบนกโลนกไปไหนแล้วปล่อยนกอีกรอบเอาหูยแม่งหนีโอเคเอามันกระโดดขึ้นไปอยู่ด้านบนฟัดต่อฟัดเอาตายลงมาตายโง่โง่ตอนนี้ผมก็เลเวล500กว่าแล้วนะครับนะน่าจะได้แล้วแหละนะครับโอเคสรุปสลับเกมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าบั๊กค่อนข้างจะเยอะมากๆในตอนนี้นะก็ต้องรอผู้พัฒนาเขาแก้ต่อไปนะครับถามว่าเป็นแบบที่ดีไหมสลับผมก็คนไทยทำได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ก็อยากให้พัฒนาต่อไปแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปตัวนี้นะครับขอฝากเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันอีกทีเมื่อชาติต้องการนะผม see you brother motherfucker ไปและจุ๊กลู